สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกนะครับของคุณได้ไพ่ The Fool แล้วก็เป็นไพ่ Five of Swords Page of Cups 10ไม้6ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ราชาถือเหรียญ4ดาบแล้วก็เป็นไพ่ The High Priestess เป็นไพ่ Six of Swords นะครับไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ราชินีถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับได้1เหรียญไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของคุณเองนั้นได้เป็นไพ่5ดาบเกิดขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของ mindset ความคิดการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวเราเองด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นไพ่ตัวตนของคุณไพ่5ดาบแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีความขัดแย้งมีในเรื่องของ mindset ความคิดการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะอยากเอาชนะมากจนเกินไปหรืออาจจะมีอีโก้ของตัวเองมากเกินไปเพราะว่าชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ดาวประจำตัวได้โคจรทับกับลัคนาของตัวคุณเองเป็นตำแหน่งเกษตรบดีการที่ดาวอาทิตย์เนี่ยทับลัคนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่มันจะมีในเรื่องของ power แล้วก็ energy นะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งต่างๆความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเยอะมากนะครับเขาเรียกว่า ego แปลว่าชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจบางทีคุณอาจจะมาคอมเมนต์บอกว่าไม่จริงไม่ใช่นั่นนู่นนี่คือผมไม่รู้แต่ในทางโหราศาสตร์ไทยเขาบอกแบบนี้แล้วไพ่ก็บอกมาว่ามีไพ่5ดาบนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังใครที่รู้ตัวก็พยายามลดภาวะความรู้สึกอารมณ์อีโก้ของเราลงมาบ้างบางทีเราอาจจะมีปัญหามี mindset ที่ติดลบแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจนะครับหรืออาจจะมีแนวโน้มของการแบบทะเลาะกับคู่ของคนรักได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ไม่ต้องกังวลนะครับยังมีไพ่ที่ดีอยู่เหมือนกันแต่แค่เราอาจจะต้องประคองในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราเราอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้ดั่งใจมีความรู้สึกคาดหวังมีความรู้สึกแบบมีอีโก้อะอย่างที่บอกไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าในสิ่งที่คุณกำลังคิดในสิ่งที่คุณกำลังทำบางทีมันอาจจะต้องแบกภาระความรู้สึกในสิ่งต่างๆบ้างบางทีเนี่ยการที่เราพยายามเขาเรียกว่าเหมือนกับคาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากลำบากเหลือเกินคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจมันรู้สึกเหมือนแบบเหนื่อยอ่ะแล้วก็ท้อด้วยแบกภาระในสิ่งต่างๆคุณลองดูผู้หญิงคนนี้กำลังแบกไม้เนี่ยเป็นตัวแทนของแพชชั่นก็หมายถึงในเรื่องของความปรารถนาของคุณนั่นแหละคุณอาจจะมีความรู้สึกที่แบบอยากได้นั่นอยากได้นี่จากเขานะครับเช่นอยากได้แก้วแหวนเงินทองได้ทรัพย์สินได้ในเรื่องของการดูแลการเอาใจใส่ต้องการความรักต้องการการเป็นครอบครัวนั่นนู่นนี่ทุกอย่างมันจัดอยู่ตรงเนี้ยคุณลองคิดดูว่าเรากำลังคาดหวังให้เขามาทำให้เราโดยที่เราอะทำเองไม่ได้ไงเราก็เลยไปคาดหวังเขาสุดท้ายการคาดหวังคุณอะคุณแบกมันขึ้นทางลาดชันในทางโบราณก็จะบอกว่าเข็นคกขึ้นภูเขาในทางโบราณของคนไทยนะครับตรงกับสิบไม้เนี่ยสังเกตดูว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกับการที่เราคาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วอะแล้วมันอาจจะดูช้าดูเหนื่อยดูไม่เป็นใจคุณจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อมากแล้วเราก็จะมีปัญหากับเขาเพราะเขาไม่ได้ทำตามในสิ่งที่คุณต้องการคุณเลยรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนไม่เหมือนเดิมไม่พูดแล้วก็ไม่ทำตามหรือทำตามไม่ได้แล้วก็ทะเลาะกับเราอะไรแบบนี้เป็นต้นความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดูหยุดนิ่งไปในสำหรับบางคนนะก็คือไพ่ใบนี้เลย Four of Swords
ขึ้นฟอบสอดเนี่ยแปลว่า4ดาบ4ดาบคือการหยุดนิ่งนะครับ4ดาบคือการไม่พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์มันดูติดมันดูช้ามันดูหนืดมันดูไม่เป็นใจแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกับสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้มันไม่ไปต่อไงมันเลยไพ่มันร้อยเรียงต่อกันเห็นไหมเพราะดวงดาวนะครับดาวพฤหัสบดีคือดาวแห่งปุตตะกับเรือนมรณะนะครับมันหยุดนิ่งมันไม่ทำงานนะครับมันถอยหลังด้วยซ้ำมันแปลว่าเรือนแห่งการคาดหวังเรือนแห่งการใช้อารมณ์เรือนแห่งการที่เราแบบเก่งการเอาไว้เนี่ยมันหยุดมันนิ่งมันไม่ไปต่อแถมเรือนมรณะแปลว่าเรือนแห่งการกวาดล้างมันไม่มีการเก็บของเก่าที่มันตกเหลือไว้เลยมันเลยทำให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เป็นnegative ไปหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันแบบเกิดขึ้นกับชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์ดังนั้นคุณควรจะต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของการกะเกณฑ์ของการแบกแพชชั่นของตัวเองเนี่ยมากเกินไปเนี่ยวางบ้างนะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์จนเกินไปคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการเคลียร์พลังงานตรงนี้แต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะไพ่บอกว่าคุณยังมีเสน่ห์ในการดึงดูดกับเขาได้นะครับมีราชินีถือไม้ราชินีถือไม้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณยังสามารถมีพลังงานมีแพชชั่นกับการที่ทำให้เขาสนใจคุณอยู่นะหรือยังอยู่กับคุณได้อ่ะยังไม่จากคุณไปอ่ะหรือเขาอาจจะยังทำตามที่คุณต้องการได้นะเพียงแต่วงเล็บอย่าเพิ่งคาดหวังเพราะมันอาจจะไม่ได้เป็นใจแบบทำให้วันนี้พรุ่งนี้ประมาณนั้นคุณต้องการอะไรเนี่ยคุณต้องรู้ไว้นะว่ามันยากต่อการที่คุณนะครับจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการและอย่าเพิ่งไปทะเลาะอย่าเพิ่งไปเอาชนะเพราะว่าคุณจะต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาด้วยเพื่อให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาแล้วเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณด้วยราชินีถือไม้เนี่ยแปลว่าพยายามแบบทำให้เขาดูเหมือนกับเขาเรียกว่าหลงไหลกับเรามากขึ้นหน่อยคำว่าหลงไหลในที่นี้แปลว่าเราต้องมีเสน่ห์ในตัวเองนะครับพยายามแต่งตัวให้ตัวเองดูดีบ้างพยายามรักตัวเองให้มากขึ้นหรือมีพลังงานมี energy มีอะไรที่ทำให้เกิดแรงผลักดันให้เขามีความ active กับตัวคุณบ้างแบบนั้นเป็นต้นแต่อย่าคาดหวังนะเพราะว่ายังไงคุณก็คาดหวังไม่สำเร็จหรอกเพราะว่า4ดาบมันคือการหยุดนิ่งการหยุดนิ่งแปลว่าคุณต้องดูแลเอาใจใส่เขานะครับถามว่าโหเราคาดหวังไม่ได้แล้วเรายังต้องดูแลเอาใจใส่เขาเหรอใช่มันเหมือนเครื่องจักรอะที่คุณอะใช้เครื่องจักรอ่ะมันทำงานตลอดทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนแล้วพอเวลามันพังอ่ะหรือมันเสียหายมันชำรุดอ่ะคุณก็ยังต้องไปซ่อมมันไงต้องเสียเงินไปซ่อมมันบ้างอ่ะเห็นไหมอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะว่าความรักหรือเขาก็เหมือนเครื่องจักรอ่ะคุณแบบให้เขาผลิตมาทุกอย่างตามที่คุณต้องการแล้วอ่ะแต่บางวันอ่ะมันเกิดข้อผิดพลาดมันเกิดเครื่องจักรกลวนเครื่องจักรพังก็คือดวงดาวมันถอยนี่แหละมันเลยทำให้ทุกอย่างมันดูไม่เป็นใจไงมีดาวพุธดาวพระราชสบดีแล้วก็ดาวเสาร์โคจรถอยหลังไงเรือนอลิถอยหลังอีต่างหากทำให้แบบอุปสรรคและปัญหายากที่จะแก้ไขได้เพราะว่ามันถอยหลังไงเพราะว่ามันไม่ไปสามารถไปต่อไงอลิมันไม่สามารถผ่านพ้นไปได้เพราะมันถอยหลังอยู่มันเลยจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับความรู้สึกที่มันแบบไม่ไปต่อไงมันก็เลยดูช้าดูนิ่งดูแบบต้องมีปัญหากันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะให้มันโฟลว์คุณก็ต้องแบบลดความคาดหวังลงไปแล้วค่อยๆอดทนรอคอยแล้วตัวคุณจะค่อยๆปล่อยวางได้มีไพ่ใบนี้คือ6ดาบ6ดาบหมายถึงการปลัดทิ้งการปล่อยวางแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเปิดใจตัวเองให้มีอิสระกับความคิดนะครับมีไพ่เด็กถือถ้วยอันนี้ขึ้นราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเด็กถือถ้วยเนาะก็แปลว่าคุณอาจจะต้องประคับประคองความรู้สึกเติมๆนะครับกับความรู้สึกให้กับตัวเขาบ้างอะไรที่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็อย่ามองข้ามนะครับมันก็เป็นจินตนาการมันก็เป็นความหวังของอีกฝ่ายที่รู้สึกดีแค่คุณทำอะไรโมเมนต์ดีๆให้กับเขาเล็กๆมันก็อาจจะรู้สึกดีแล้วอ่ะนะครับแล้วก็พยายามเติมความรู้สึกมองโลกในแง่ดีเด็กถือถ้วยคือการมองโลกในแง่ดีเพราะเขากำลังรังสรรค์เห็นไหมครับเป็นตัวแทนที่มีการเปื้อนสีเนี่ย
เพราะเด็กคนนี้กำลังมีจินตนาการมีความคิดก็เหมือนเราอะมีจินตนาการมีความคาดหวังแต่คุณอย่าคาดหวังเอากับวันนี้พรุ่งนี้คาดหวังในระยะยาวขึ้นเพราะดาวมันพักเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับมันไม่ได้แบบจะเอาวัน2วันไงคุณต้องแบบนู่นโฟกัสไปเลยประมาณ2เดือน3เดือนเป็นต้นนะครับถ้าจะเอาเดือนนี้ไม่มีทางที่คุณจะได้เพราะว่าไพ่มันบอกว่ามันหยุดนิ่งไปแล้วคุณควรจะต้องปล่อยวางความรู้สึกมองโลกในแง่ดีแล้วตัวคุณเองจะค่อยๆปล่อยวางได้มากขึ้นและก็มีความเข้าใจนะครับเยียวยาตัวเองไปไพ่ใบนี้คือการปล่อยวางการเยียวยาตัวเองนะแล้วก็พยายามเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไพ่ใบนี้คือฟรีดอมแปลว่าอิสระแปลว่าการคิดการปล่อยวางความรู้สึกที่ไม่ได้จดจ่อความรู้สึกที่ไม่ได้แบบเหมือนกับต้องบังคับกันไม่ต้องมาแบบเหมือนทะเลาะกันอะกับการที่จะอยากได้คอมมิตหรือต้องการที่จะให้เขามาใส่ใจมาดูแลกับเราขนาดนั้นอะเรามีหน้าที่ที่ต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาด้วยคุณกำลังลืมบางสิ่งบางอย่างไปหรือเปล่านะครับแต่บางคนก็บอกว่าหนูเติมเต็มให้เขาตลอดแต่เขาไม่เคยเติมเต็มให้กับหนูเลยนั่นแปลว่าคุณทำผิดทางนะครับอ้าวแปลว่างั้นเราผิดทางขึ้นทางล่องเหรออาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ได้แปลว่าคุณผิดทั้งหมดนะแปลว่าคุณอาจจะผิดตรงที่ว่าคุณใส่ใจดูแลกับเขามากแต่คุณคาดหวังข้อที่หนึ่งข้อที่2คือ mindset ของคุณ mindset ของคุณคุณต้องรู้นะว่าการที่คุณทำอะไรเพื่อเขาอย่าหวังผลตอบแทนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหวังผลตอบแทนสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะไม่มีค่าสำหรับตัวเขาเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะเขารู้ไงว่าคุณทำไปแล้วคุณแค่หวังผลคุณไม่ได้ทำด้วยใจจริงของเขาด้วยใจบริสุทธิ์เห็นไหมทุกอย่างมันก็ถูกเปิดโปงออกมาแล้วอะดังนั้นเนี่ยคืออย่าคาดหวังกับสิ่งที่คุณต้องการแบบนั้นเป็นต้นเพราะคุณคาดหวังเขาก็ดูออกอะว่าคุณปลอมไงคุณต้องการในสิ่งที่แบบต้องการกลับอะเขารู้ถึงความว่าคุณไม่จริงใจตั้งแต่แรกอะแบบนั้นเป็นต้นนี่คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งเลยที่เราอาจจะไม่รู้กันก็ได้เนาะอาจจะมองละเลยไปบอกเลยผมเองก็คงถ้าเป็นผมก็คงละเลยกับความรู้สึกนะเพราะบางทีแล้วอะเราไม่ได้ดูไพ่ประกอบเราไม่ได้ตกผลึกกับความรู้สึกจริงๆอะเราก็ไม่ได้มีเวลามานั่งคิดนั่งไต่ตองแบบนั้นถึงบอกว่าเราต้องใจเย็นๆแล้วต้องพยายามเข้าใจเรียนรู้และปรับให้มันมากขึ้นมีไพ่ The High Priestess ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกลองถามหมอดูนะครับที่เขาสามารถให้คำปรึกษากับคุณได้แล้วก็ลองปรึกษาคนอื่นดูบ้างบางทีคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจกับสิ่งที่คุณกำลังคิดหรือคุณกำลังตกผลึกก็ได้เพราะในดวงชะตามันมีความซับซ้อนนะครับเราก็ต้องดูก่อนเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับในดวงชะตาของเราบ้างพยายามให้แล้วคุณจะได้รับนะครับมีคิงถือเหรียญด้วยนะครับแล้วก็1เหรียญแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับและมีโอกาสที่เขาจะกลับมาให้สิ่งบางอย่างที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนานะครับไพ่6ถ้วยแปลว่าการกลับมาของคู่ครองคนรักก็ได้นะครับถ้าคุณมีคุณค่าแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากจะเติมเต็มให้กับตัวคุณมีไพ่คิงถือเหรียญคิงถือเหรียญแปลว่าการมีคุณค่าในตัวในตนไงนะครับแล้วเขาก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณจากไพ่1เหรียญ1เหรียญแปลว่าการได้รับนะครับเหมือนเด็กคนนี้กำลังได้รับเหรียญประธานพรเนาะแปลว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาหาตัวคุณหรือกลับมาสานสัมพันธ์กลับมาให้คอมมิตเมนต์กับตัวคุณกลับมาสานสัมพันธ์ต่อกันอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะให้ในเรื่องของการมั่นหมายกันก็ได้เนาะอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังอดทนและรอคอยได้มันจะเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีถ้าคุณอดทนและรอคอยได้วงเล็บถ้าเขากับคุณเป็นคู่กันนะคุณก็มีโอกาสจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็ต้องลดความคาดหวังแล้วก็พยายามอยู่ด้วยความเป็นความจริงแล้วก็ตัวของตัวเราเองรักตัวเองให้มากขึ้นนะครับยังไงความรักของคุณก็ยังพอมีโอกาสของความสุขความสมหวังได้ถ้าเรารู้จักอดทนและรอคอยและปล่อยวางเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ